ัวนี้ยี่ห้อ no brand no brand ก็คือไม่มียี่ห้อนั่นเอง three way ทำไมมันน่าสนใจล่ะครับมันอันละร้อยนิดๆเองสองหนึ่งสวัสดีครับนี่คือรายการ Gadget Sam นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอขาตั้งกล้องนะครับ GoPro หรือว่าเราสามารถเปลี่ยนเมาส์มาใช้กับโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะฮะต้องมี2ชุดก็คือ1ตัวแปลงจากขาที่เป็น2แง่งอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนไปให้เป็นน็อตเพื่อที่จะขันกับเมาส์ของโทรศัพท์นะตัวนี้ยี่ห้อ no brand no brand ก็คือไม่มียี่ห้อนะครับ three way ทำไมมันน่าสนใจล่ะครับมันอันละร้อยนิดๆเองอ่ะ110บาทก็หาได้ละนะตัวเนี้ยลงน้ำได้ไหมลงน้ำได้เพราะมันเป็นพลาสติกส่วนเจ้า ตัวนี้นะครับเป็นเหล็กผมเคยลงน้ำมาแล้วเนี่ยหลักฐานจะมีสนิมนิดนึงนะตัวนี้ก็จะมีขาตั้งให้ด้วยซึ่งมันก็สะดวกดีอ่ะตัวนี้ยังไม่มีสนิมเลย เป็นลงน้ำทะเลที่ใต้มาก็ถือว่าโอเคนะ ที่ยาวได้ประมาณ52เซนน่ะแต่ว่าเราตั้งขาตั้งก็จะสูงกว่านั้นอีกนิดนึงความยาวเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่สเปคเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกัน3 2 1เจ้าตัวนี้นะครับเป็นขาตั้ง3ทางเป็น3 way นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ185นะ183ถึง185นี่เท่า185แล้วกันความยาวขนาดที่ไม่ได้กางขานะครับประมาณ19ความหนาประมาณ3มิลโทษทีต้องวัดจากไอ้ตัวนี้เลยสิความกว้าง5เซนนิดๆนะครับแล้วก็ตัวช็อตน็อตนี่ก็ประมาณ5เซนนะครับสามารถยืดได้เป็น3ทางปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะคลายล็อกสูงสุดก็ราวๆ51 52ประมาณ50 52เซนเป็นตัวที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาพกสะดวกตัวขาจับเป็นเหล็กนะฮะส่วนเจ้าอุปกรณ์สีดำทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยลงน้ำได้ไม่ต้องเสียดายเลยลอยนิดนิดเอาไปลงมาแล้วใช้กับ GoPro เยี่ยมเลยสามารถใส่กระเป๋ากางเกงด้านหลังได้สบายเจ้าตัวนี้นะครับผมชอบตรงที่1ราคาถูกหายก็ไม่ต้องเสียดายเลยร้อยนิดนิดหาได้ในร้านช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปจะเป็นขาตั้งทีเวย์นะครับถ้าเกิดเราจะมาจับกล้องโทรศัพท์เนี่ยเราต้องซื้ออุปกรณ์อีก2อย่างก็คือ1ที่จับโทรศัพท์2เมาส์ยึดกับเจ้า2แง่งตรงนี้ของ GoPro นะฮะเขาจะเรียกว่าเมาส์ GoPro หรือว่าอะแดปเตอร์นะเจ้าตัวนี้นอกจากชอบที่ราคาถูกแล้วเนี่ยหายไม่เสียดายเนี่ยน้ำหนักมันยังเบาด้วยเบามากอะ185นี่ก็ถือว่าเบามากแล้วแล้วพกพาสะดวกมากส่วนไฮไลท์เลยมั้งเนี่ยก็เป็นขาตั้งนะขาตั้งเนี่ยสามารถตั้งได้เลยแต่ว่าผมเคยใช้อีกแบบนึงนะตัวประมาณ 3-400 ทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลยตัวด้ามจับเนี่ยจะเป็นยางแต่เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกเลย
เนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกเลยนะพลาสติกหมดยกเว้นแต่ข้อยึดต่างๆเนี่ยจะเป็นเหล็กมันก็ทำให้แข็งแรงในระดับหนึ่งผมเคยไปที่ทางใต้นะผมไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยผมก็เอาเจ้าตัวนี้ไปแหละง่ายดีสะดวกดีแต่ว่าผมใช้โกโปรนะมันก็จะเอาลงน้ำได้เลยเสร็จแล้วก็เอามาก็ล้างน้ำเปล่าเอาผ้าเช็ดเท่านั้นแหละก็จะกลับมาใช้ได้ใหม่แต่จะมีร่องรอยของสนิมหลงเหลืออยู่บ้างก็อันนี้ก็มันเป็นเหล็กอะนะมันก็ต้องมีสนิมสิใช่ไหมครับผมก็คลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ารายการ Gadget Zap ขอบคุณมากครับอย่าลืมสิอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไป Gadget Zap ขอบคุณครับสวัสดีครับ